1ิเกนาฬิกาสีนาทีครับพาผู้ชมไปดูวอลเลย์บอลไทยลลีกกันบ้างนะฮะนี่เป็นสัปดาห์ที่11ของเลกที่2หรือว่านัดสุดท้ายละของฤด,ดูกาลปกตินะครับไดมอนด์ฟูดไฟช็ครับในชุดสีดำเจอกับวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลสอครับไดมอนด์ฟูดรองแชมป์เก่านี่เคยชนะกันมาก่อนในเลกแรก30แต่ก็ไม่ประมาทในนัดนี้นะฮะส่งชุดใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นอนุชิตพักดีแก้ว อดีตบอลเรลทีมชาติไทยเจอกับ3ดาวตบอย่างโคเฮยานากิซาวะยูดาปุตราแล้วก็ยูริครูสครอฟนะครับส่วนทางวิไลนครราชสีมาที่หมดสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบไฟนอลชัวแล้วเนี่ยก็ให้โอกาสตัวสมรองลงเล่นหลายคนนะฮะมีตัวหลักอย่างโมฮัมหมัดเซนจังเป็นหัวเสาทีมชาติไทยลงดูแลประคองทีมเพียงแค่คนเดียวและผลไปตามความคาดหมายครับไดมอนด์ฟูดชนะไป3เซตรวด25ต่อ21 2 5ต่อ 9แล้วก็25ต่อ18 Diamond Food แข่ง12ชนะ7แพ้5มี21คะแนนผ่านเข้ารอบไฟนอลเป็นที่3ส่วนวิทยาลัยนครราชสีมาเล่น12 ชนะ3แพ้ไปถึง8มีแค่11คะแนนก็จบเป็นอันดับบุ้ยเลยของเลกนะฮะส่วนพรุ่งนี้ครับยังมีแข่งอีก3คู่นะฮะแล้วก็แน่นอน NBT2HD ของเราจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันฟรีฟรในเกมบิ๊กแมชนะครับระหว่าง d ไดมอ o o ์ฟู๊ดไฟ Chef จากฝูงไร้พ่ายเป็นบิ๊ก t c h ของทีมหญิงนะฮะเจอกับรองจากฝูงแล้วก็แชมป์เก่าอย่างนครราศีมา Q-min c น c เปิดช่อง2 NBT 2 HD มาชมกันได้บ่าย3เป็นต้นไป